ที่4นะครับวันนี้ก็เดินหน้าไปได้ดีพอสมควรในเรื่องของการลงทุนที่ทราบนะครับตัวเลขปีที่แล้วที่มีคำขอ BOI ที่เกี่ยวกับสำหรับการลงทุนใน EDC เนี่ยก็กว่า 300,000 ล้านบาทก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความสนใจมากในการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยนะครับเพราะนั้นณจุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายทั้งนักลงทุนประชาชนในพื้นที่ว่าเรื่อง EDC นั้นจะดำเนินการไปตามในเรื่องของกฎหมายนะครับอันนี้ก็กำลังเดินหน้าไปคาดว่าจะผ่านเรียบร้อยชั้นกรรมาธิการเนี่ยภายในเร็วนี้เพื่อให้เดือนหน้าเข้าสู่การพิจารณาวาระที่3ในสภาผ่านแล้วเดือนหน้าก็จะมีผลเต็มที่ในการพรบ EDC ก็จะสร้างความเชื่อมั่นทำให้นักลงทุนเนี่ยซึ่งเราได้รับทราบว่าพร้อมที่มีความจะมีการลงทุนนะครับในสภาพการตอนนี้ที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจโลกก็เริ่มดีขึ้นนี้ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับผมขอเรียนว่าโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการ SME ที่เราเร่งสนับสนุนส่งเสริมการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME ดำเนินการอย่างไรตรงนี้เนี่ยเราพูดเน้นในเรื่องของสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพเรียกว่า productivity สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปจบตรงนั้นนะครับจบ SME หรือจริงบริษัทใหญ่ก็ตามเนี่ยจะสามารถค้าขายไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่เติบโตได้ต้องมีผลิตภาพหรือ productivity ที่สูงก็ได้หมายถึงต้นทุนที่ถูกนะครับการเข้าถึงตลาดใหม่ๆสร้างรายได้ที่คุ้มค่ามีส่วนต่างกำไรที่เพียงพอทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออะไรที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็จะมีมาตรการใหม่นะครับที่ออกมาหนุนในเรื่องนี้โดยตรงการช่วย SME เพิ่มผลิตภาพโดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนมีเป้าหมายว่าจะสามารถในช่วงปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยทำงานกับ SME ประมาณ 50,000 รายใน3ปีนะครับ3ปี 50,000 รายปีแรกจะ 10,000 รายเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ลดต้นทุนรวมนะครับแต่โดยเป้าหมายเนี่ยประมาณ10%เพราะนั้นหากมีเรื่องของแรงงานก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยการที่ต้นทุนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยผ่อนคลายแต่ไม่เพียงเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องระยะสั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยเนี่ยปรับตัวที่ผมเรียกว่าปรับตัวสามารถที่จะบริหารจัดการเพิ่มผลิตภาพสู้เขาได้วันนี้เราก็มาวางพื้นฐานในเรื่องนี้กันเป็นการสนับสนุนที่ครบวงจรนะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่งพรุ่งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอให้ครม.พิจารณานะครับครม.ให้ความเห็นชอบก็จะสามารถเดินหน้าได้ที่ทันทีและเตรียมการอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่วันนี้ที่กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายติดโยงกับ EEC แน่นอนต้องดูแลผู้ประกอบการเพราะโครงการ SME และรายย่อยลงไปถึงระดับชุมชนนะครับ